สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel 69 DIY นะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้าซื้อมาใช้เองนะครับเป็นรุ่นล้อขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็มีที่เก็บของใต้เบาะนะฮะสำหรับจักรยานรุ่นนี้นะครับไม่ทราบชื่อรุ่นแน่นอนนะครับเป็นมอเตอร์ขนาด350วัตต์นะครับกำลัง48โวลต์นะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับวิ่งได้สูงสุดต่อรอบนะฮะการชาร์จครั้งหนึ่งนะครับ 20-25 กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็ไม่เกิน37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสเปคต่างๆก็บนแฮนด์นะฮะจะมีที่เหน็บมือถือนะครับที่หนีบมือถือพกพาได้แล้วก็มี USB นะครับชาร์จมือถือได้นะครับมีไฟหน้านะครับ อยู่ตำแหน่งเหนือล้อนิดนึงนะครับเป็น LED แล้วก็ไฟหลังนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็แตรแบบไฟฟ้านะครับมีโช๊คคู่หน้าแล้วก็หลังด้วยระบบเบรกนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับล้อหลังเข้าใจว่าเป็นดรัมนะครับแต่คันนี้นะฮะจากที่ใช้มาเบรกหลังค่อนข้างดีกว่านะครับเบรกหน้านะฮะค่อนข้างหนึบเลยเบรกหน้าเดิมๆทีจะจับไม่ค่อยอยู่นะครับก็คือเขาไม่ได้ตั้งไม่ได้ปรับจูนมาจากโรงงานนะฮะก็ต้องมาตั้งเบรกใหม่กันอีกทีนะครับเบรกหน้าเป็นดิสนะครับเป็นดิสเบรกแบบมีสายนะครับก็ตัวล้อ12นิ้วแจ้งไปแล้วนะครับก็ล้อค่อนข้างจะเล็กนะเล็กกว่าเจ้าจักรยานเด็กๆนะฮะผมลองเอาจักรยานหลายๆไซส์มาวางเทียบกันดูนะครับลองดูจากขนาดได้จากในภาพนะฮะที่แทรกเข้ามานะครับรุ่นนี้นะครับก็มีรีโมทด้วยนะครับก็เอาไว้กดสตาร์ทสแตนด์บายได้นะครับจากรีโมทเลยแล้วก็ล็อกไม่ทำงานก็ได้แล้วก็มีโหมดกันขโมยได้นะครับแต่สำหรับไอ้ระบบกันขโมยเนี่ยมันเป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับเวลามันทำงานนะมันเซนซิทีฟไวไปหน่อยนะครับเวลาไปแตะโดนโลหะที่จักรยานนิดนึงมันก็ดังแล้วครับก็เลยไม่ใช้ดีกว่าครับนะครับก็มีที่ปั่นนะครับที่ปั่นได้นะครับซึ่งเวลาใช้จริงนะครับมันปั่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวเครื่องปั่นนะครับมันเล็กมากอะครับเหมือนก็มีไว้แถมมาไว้อย่างนั้นนะครับใช้จริงผมก็ถอดออกไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วครับรุ่นนี้นะครับก็มันมี3ที่นั่งนะครับเบาะเด็กก็จะถอดออกได้นะครับอยู่หน้าสุดนะครับอยู่ใกล้แฮนด์นะครับเป็นเบาะเด็กๆเล็กอะครับแล้วก็เบาะคนขับขี่นะครับแล้วก็เบาะสำหรับคนซ้อนนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งที่ไม่ต่ำลงไปมากนะครับจากคนขับขี่นะครับรับน้ำหนักรวมกันก็ได้ประมาณ150กิโลกรัมนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของรุ่นนี้ก็คือมันมีช่องเก็บของใต้เบาะซึ่งมันมีกุญแจล็อกได้นะครับสามารถเก็บเอาโลสายไฟอย่างเงี้ยฮะก็ใส่เข้าไปได้หรือว่าเราซื้อของอย่างเงี้ยไม่มีถุงใส่อะไรเราก็ยัดลงไปในช่องใต้เบาะนี่ได้เลยครับนะครับส่วนคือข้อดีนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็คือมันมีที่เก็บของอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปนะครับนะฮะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับไม่ใช่แบตตะกั่วกดนะครับซึ่งมันจะเบาแล้วก็มีกำลังไฟที่แรงกว่านะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือมันมีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะครับเวลาใช้ขับขี่สัญจรบนถนนที่มีรถมีถนนการจราจรที่ปกตินะครับมันก็จะเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนร่วมทางเราเนี่ยรู้ได้นะครับว่าเราจะเบรกหรือจะเลี้ยวนะครับซึ่งมันดีนะครับรุ่นอื่นผมเจอแต่ไฟสะท้อนแสงนะครับสำหรับโช๊คระบบโช๊คช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ความนิ่มปานกลางครับไม่ได้นิ่มนุ่มนวลอะไรมีไว้ซับแรงกระแทกได้และระดับหนึ่งนะครับสำหรับข้อเสียของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยครับคือเบาะมัน
ต่ำไปครับซึ่งมันฟิกกับโครงของเจ้าจักรยานไฟฟ้านะครับปรับอะไรไม่ได้เลยครับก็คนที่เคยขับจักรยานปกติมาหรือขับมอเตอร์ไซค์มาก็ต้องปรับตัวครับคือตำแหน่งมันต่ำไปครับมันไม่สามารถปรับได้ฮะอันนี้ต้องคงต้องไปลองกันเองแล้วก็ลองดูว่าเราถนัดกับมันหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อเสียที่2คือตำแหน่งไฟหน้านะครับมันต่ำไปนะครับทำให้รถฝั่งตรงข้ามหรือว่าใครที่ใช้ถนนร่วมทางกับเราเนี่ยฮะจะไม่สะดุดตาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไฟก็กำลังไฟก็พอใช้ได้ครับพอส่องอะไรเห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่3ก็คือมันจะมีเกวัตปริมาณแบตนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกวัตแบบเป็นไฟนะฮะเป็นรูปแท่งสัญลักษณ์นะครับแบบหยาบๆครับคือถ้าจะให้ดีนะฮะมันควรเป็นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้จะดูง่ายกว่านะครับผมเห็นในบางรุ่นนะครับของเพื่อนนะฮะก็มีสัญลักษณ์ไฟขึ้นแบบนี้นะฮะเหลือครึ่งนึงแต่พอเอาไปใช้ขับออกไปสักไม่นานเท่าไหร่ก็แบตหมดซะงั้นซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะครับในการใช้งานตรงนี้นะฮะแต่ไอ้เจ้ารถรุ่นนี้แบตตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรแบบนั้นนะครับก็ยังบอกปริมาณแบตได้ตรงดีนะครับสรุปการเลือกซื้อรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกซื้อร้านที่เราสามารถไปลองขับไปลองนั่งด้วยตัวเองได้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าคือตัวจริงกับมองในรูปนี่มันก็แตกต่างกันนะครับมันก็ขนาดวงล้อตำแหน่งความสูงเบาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาขับขี่นะฮะมันจะถนัดกับเราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงก็จะสั่งออนไลน์อะไรก็ได้นะครับสำหรับคันนี้ผมก็สั่งซื้อออนไลน์มานะครับจากร้านในเว็บขายออนไลน์ใหญ่ที่หนึ่งนะครับยังไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านนะครับก็เป็นผู้ที่ซื้อมาใช้จริงนะฮะก็มารีวิวแบ่งปันให้ท่านที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้ออยู่นะฮะได้เป็นแนวทางนะครับอีกอย่างนึงถ้าเราจะตัดสินใจเลือกใช้รถจักรยานไฟฟ้านะครับอย่างนึงที่ท่านต้องเจอนะครับถ้าแบตมันเสื่อมนะแบตมันอาจจะอยู่ได้ประมาณปี2ปีเนี่ยครับอายุของมันนะฮะราคาแบตก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างคันนี้นะครับแบตอยู่ประมาณ 3,700 ถึง 4,000 นะครับครับเป็นแบตประมาณไม่เกิน10แอมป์นะครับลิเธียมไอออนนะครับซึ่งก็หาได้ไม่ยากครับมีขายทั่วไปหรือจะจ้างคนที่รับแพ็คแบตเตอรี่นะครับนะฮะก็มีจำหน่ายรับทำรับแพ็คแบตเตอรี่นะครับนะฮะแต่ก็ราคาอยู่ประมาณนี้แหละครับไม่เกิน 4,000 นะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่อนาคตก็มันอาจจะถูกลงก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ทราบอนาคตเรื่องแบตเตอรี่พวกนี้เหมือนกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปรีวิวจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปใหม่ๆครั้งหน้านะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ